ไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะในการค้นหา10เยาวชนฝีเท้าดีเข้าสู่โครงการ Fox Hunt รุ่นที่4เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะ8มีนาคมที่ผ่านมา33เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากฟุตบอล King Power Cup 2018ยังคงเข้าสู่การคัดเลือกและทดสอบฝีเท้าอย่างเข้มข้นโดยทางทีมงาน Academy Laser City นำโดย Mr. B. Wall และ Steve Hale หัวหน้าผู้ฝึกสอน Academy Laser City จัดโปรแกรมให้กับ33เยาวชนลงสนามฝึกฝนทักษะต่างๆในช่วงเช้าซึ่งเน้นเรื่องการครอสบอลจากริมเส้นให้แม่นยำการวิ่งเข้าช้าประตูในเขตโทษและการลงเล่น small size game ให้นักเตะแต่ละคนโชว์ความสามารถเฉพาะตัวและเล่นให้เป็นธรรมชาติที่สุดทำการถ่ายรูปหมู่ทั้งเยาวชนและทีมงานโดยใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งจึงเสร็จสิ้นขณะที่ในช่วงเย็นทีมงาน Academy Laser City นี่ให้นักเตะลงสนามฝึกซ้อมลงเกม11-11ใส่สไตล์ฟุตบอลอังกฤษเข้าไปเน้นการ pressing และให้เล่นแต่ละตำแหน่งที่ตัวเองถนัดโดย Mr. B. Wall หัวหน้า Scout Academy Laser City ได้เผยว่านักเตะไทยมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีอยู่แล้วทั้งการเลี้ยงบอลส่งบอลแต่สิ่งที่ตนอยากให้เสริมเข้าไปก็คือการเรียนรู้สไตล์ฟุตบอลอังกฤษโดยเฉพาะการ pressing เร็วเพื่อเวลาไปอยู่ที่นู่นจะได้ปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นส่วนโค้งสุดท้ายนี้นักเตะทุกคนต้องตั้งใจสำหรับการเฟ้นหา10เยาวชนนะคะเข้าสู่โครงการ Fox Hunt รุ่นที่4จะคัดเลือกถึง10มีนาคมนี้ที่กิเลนวัลเล่รีสอร์ทโดย10เยาวชนที่ถูกคัดเลือกจะไปฝึกฟุตบอลแบบมืออาชีพที่สโมสรเลเซอร์ซิตี้พร้อมรับทุนการศึกษาที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีครึ่งด้วยกัน